สวัสดีครับมาครับวันนี้เรามาลงใต้กันนะครับแกงไตปลานะครับสูตรเข้มข้นนะครับตั้งน้ำสักประมาณเลยครึ่งหม้อนิดนึงครับใส่ข่าตะไคร้ลงไปนะครับส่วนที่เห็นนี้คือตะไคร้กับข่าปั่นนะครับใส่เพื่อดับกลิ่นคาวนะครับและเพิ่มความหอมของแกงไตปลานะครับและเพิ่มความเข้มจนนะครับไตปลาเราก็จะใช้ประมาณ3กระปุกนำไปต้มให้สุกก่อนนะครับแล้วก็นำมาใส่หม้อนะครับแล้วก็กรองด้วยนะครับผมจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องแกงไตปลาลงไปนะครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ค่อยๆใส่นะครับเดี๋ยวเรามาชิมทีหลังแล้วก็เติมทีหลังได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องแล้วก็ผักต่างๆนะที่เราจะใส่กับแกงไตปลานะครับมาครับมาเริ่มเลยครับใส่หน่อไม้ต้มครับที่ได้มาจากร้อยเอ็ดนะครับหวานๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่เปื่อยนะครับแต่งรสด้วยผงนัวแล้วก็น้ำตาลอย่างละ1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลช่วยให้มันเชื่อมกับให้เพิ่มความกลมกล่อมนะครับผมรอน้ำเดือดนะครับน้ำก็เดือดเราจะปล่อยให้น้ำเดือดไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องช้อนฟองนะครับเพราะว่าเครื่องที่เราปั่นมันก็อยู่ในฟองครับเดี๋ยวพอมันเดือดมากๆฟองมันก็จะหายนะครับนี่มันก็จะยุบไปเรื่อยๆนะครับเราจะต้มจนให้น้ำมันนวดนะครับดูเข้มข้นนะครับแล้วค่อยมาใส่ผักใส่อะไรนะครับนี่ครับแล้วก็ดูนี่ฟองมันก็เริ่มหายแล้วครับเห็นไหมครับน้ำมันเริ่มงวดแล้วเราก็ชิมครับถ้าขาดเผ็ดเราก็เติมเครื่องแกงลงไปนะครับผมรอจังหวะมันได้ที่นะครับเราก็จะใส่ฟักทองไปก่อนนะฟักทองเป็นผักที่สุกยากนะครับเราก็จะมาคนดูเช็คเนื้อฟักทองถ้าเริ่มนิ่มอะไรแล้วก็ใส่ผักต่างๆลงไปได้เลยนะครับนี่ก็ใส่มะเขือใส่ถั่วฝักยาวนะครับคนให้มันผักมันทั่วๆนะครับให้มันขึ้นให้มันสุกทั่วกันนะครับใส่ใบมะกรูดนะครับเพิ่มความหอมนะครับผมก็จะคนค่อยๆคนเรื่อยๆครับให้ผักมันสุกทั่วๆกันนะครับคนไปเรื่อยๆครับก็เริ่มได้ที่แล้วครับฟักทองก็เริ่มสุกแล้วนะครับชิมหน่อยครับขาดอะไรนี่สุกแล้วครับได้ที่แล้วครับพอผักสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมใส่เนื้อปลานะครับใส่เนื้อปลาเนื้อปลานี่จะใช้เป็นเนื้อปลาทูหรือว่าเนื้อปลาซาบะก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบหรือว่าหาได้นะครับผมก็จะใส่เน้นๆเลยครับนี่ครับเค็มๆเยอะๆข้นๆเข้มข้นรสจัดเผ็ดพอดีทุกอย่างลงตัวหอมมากครับนี่ขั้นตอนสุดท้ายก็เราจะเร่งไฟนะครับให้เดือดพล่านเลยนะครับแล้วก็จะปิดไฟนะครับนี่เดือดพล่านเลยเป็นอันเสร็จสิ้นนี่ครับคนๆเลยเป็นไงแซ่บครับมาครับเสิร์ฟครับผมชอบกินขนมจีนครับหน้าตาน่ากินมากน้ำลายสอภาคผมได้ผมก็สอนะไปทำกินครับผมว่าเป็นเมนูที่ไม่ยากนะครับแต่อาจจะมีเทคนิคอะไรนิดนึงเคล็ดลับนิดนึงนะครับ